โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราค่าไฟพุ่งจากเดือนละประมาณ1ล้านบาทต่อโรงพุ่งเป็นเดือนละประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านบาทต่อโรงต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเจ้าของสวนยางพาราทำราคาไม้ยางพาราตกจากตันละ 1,500 บาทเหลือประมาณตันละ 1,000 บาทระบุรัฐควรยกเลิกการเรียกเก็บค่า FT เพราะถือเป็นการเก็บซ้ำซ้อนและรัฐควรส่งเสริมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังชีวมวล1อำเภอ1โรงงานไฟฟ้าชีวมวลสามารถแก้ปัญหาค่าไฟแพงช่วยประชาชนและช่วยเกษตรกรได้เพราะใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบในพื้นที่ที่บริษัท SDT พาราวูดจำกัดสาขารัศดาตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา1ใน5โรงงานของนายเสน่ห์ทองศักดิ์เจ้าของผู้ประกอบการนำผู้สื่อข่าวดูกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศโดยตลาดหลัก 90% คือประเทศจีนส่วนอีก 10% ใช้ในประเทศโดยนายเสน่ห์ระบุว่าตนเองมีโรงงานทั้งหมด5แห่งแบ่งเป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราจำนวน4แห่งประกอบด้วยจังหวัดตรัง2แห่งจังหวัดพัทลุง1แห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช1แห่งส่วนอีก1แห่งเป็นโรงงานบูดพาเลตทำขี้เลื่อยอัดเม็ดแต่ละโรงงานมีพนักงานประมาณ250คนต่อโรงและต้องทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักทั้งนี้หลังจากรัฐบาลมีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่า FT ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปี2565เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดได้รับผลกระทบอย่างหนักทำต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% เช่นโรงงานของตนเองพบว่าการใช้ไฟเปรียบเทียบกันของเดือนมกราคมถึงมีนาคม2565กับมกราคมถึงมีนาคม2566พบว่าต้นปี2565ก่อนมีการปรับขึ้นค่าไฟและค่า FT เฉลี่ยค่าไฟต่อโรงเฉลี่ยเดือนละ1ล้านบาทแต่ขณะนี้ค่าไฟต่อโรงตกเดือนละประมาณ 1.4 ถึง 1.5 ล้านบาทหรือเดิมตนต้องจ่ายค่าไฟทั้ง5โรงรวมประมาณเดือนละ5ล้านบาทตอนนี้ต้องมาจ่ายรวมประมาณเดือนละกว่า7ล้านบาทต้นทุนค่าไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 20-30% ทางรอดก็คือการลดราคาวัตถุดิบไม้ยางพาราจากชาวสวนเดิมก่อนหน้านี้ 2-3 ปีราคาไม้ยางอยู่ที่ตันละ 1,500 บาทแต่ขณะนี้หลังพลังงานแพงราคาต้องปรับลดลงเหลือตันละ 1,000 บาทหรือไม่เกินตันละ 1,000 บาทซึ่งไม้ยางพารา1ไร่ได้น้ำหนักไม้ยางพาราประมาณ30ตันเดิมชาวสวนขายได้ประมาณไร่ละ 45,000 บาทตอนนี้เหลือไร่ละประมาณ 30,000 บาทราคาชาวสวนหายไปไร่ละ 15,000 บาทหรือรายได้ชาวสวนหายไปประมาณ 40-50% ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการไม่สามารถจะปรับขึ้นราคาสินค้าที่ส่งขายต่างประเทศได้เพราะเป็นเรื่องของการแข่งขันแต่เกษตรกรจะได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆต้องคำนึงถึงการแข่งขันเมื่อต้นทุนสูงก็ต้องหาทางปรับลดต้นทุนการผลิตดังกล่าวทำให้เกษตรกรทุกประเภทซึ่งเป็นต้นน้ำได้รับผลกระทบโดยตรงและขณะนี้พรรคการเมืองก็มีการหาเสียงเรื่องเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ประกอบการในอนาคตอาจจะกระทบหนักเพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้ประกอบการลดพนักงานลดสวัสดิการและล่าสุดที่มีการประชุมและปรับลดค่าไฟลงเล็กน้อยมองว่าแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังคงไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟส่วนตัวมองว่าการไฟฟ้าและรัฐควรหาทางแก้ที่ดีกว่านี้เช่นการยกเลิกค่า FT เพราะส่วนตัวมองว่าเป็นการเก็บซ้ำซ้อนเพราะมีการเก็บภาษีเก็บค่าไฟหลักอยู่แล้วไม่ควรเก็บอีกนายเสน่ห์ทองศักดิ์เจ้าของผู้ประกอบการบอกอีกว่าส่วนแผนการติดตั้งโซลาร์เซลล์หลายโรงงานก็พยายามจะทำแต่ส่วนตัวมองว่าไม่คุ้มการลงทุนเพราะบ้านเราฝน8แดด4จากการสอบถามคนที่ลงทุนติดตั้งโซลาร์เซลล์และคำนวณดูแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าการลงทุนเพราะหากลงทุนต้องใช้เงินประมาณ20ล้านบาทต่อโรงตนเองมีโรงงาน5แห่งต้องลงทุนเป็น100ล้านบาทไม่คุ้มทุนทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องค่าไฟแพง
คือรัฐควรจะส่งเสริมให้1อำเภอมี1โรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโดยนำวัตถุดิบในพื้นที่มาเป็นพลังงานประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูกลงและเป็นการยกระดับช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำที่นำมาป้อนโรงงานให้ได้ราคาที่ดีขึ้นทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีขึ้นได้หรือช่วยให้ผู้ประกอบการประชาชนนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดนะครับได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาการไฟฟ้าจะขึ้นคณะกรรมการก็จะขึ้นก็บอกค่าไอทีขึ้นตอนนั้นค่าไฟก็ขึ้นตอนนี้ขึ้นแต่ถามว่าคุณรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานนะครับรณรงค์ให้มีการประหยัดพลังงานเพื่อใช้พลังงานน้อยเนี่ยแต่คุณไม่รณรงค์ให้มีการสร้างพลังงานทดแทนในอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับการไฟฟ้าก็ยังมีกั๊กเรื่องการออกใบอนุญาตออกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้ส่งเสริมจริงจังนะครับพลังงานทดแทนอย่างโซล่าเซลล์โซล่าฟาร์มโซล่ารูฟท็อปเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมจริงจังมันเป็นกลายเป็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะทำอะไรมันก็ลำบากดังนั้นไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดขึ้นเราหลีกหนีไม่พ้นเราเป็นนโยบายของรัฐมีเท่าไหร่เราก็ทำได้นะครับมันจะสูงถึงหน่วยละ10บาทเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะถ้าคุณขึ้นราคาหน่วยละ10บาทผมก็มาลดค่าวัตถุดิบจากชาวสวนนะครับเราไม่สามารถปรับราคาในการขายได้ของต่างประเทศแต่เราก็พยายามต้องกลับมาลดวัตถุดิบจากชาวสวนเพราะฉะนั้นผลกระทบโดยตรงก็คือพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ชาวสวนยางที่จะขายไม้ยางพาราเขาราคาลดลงมานะแทนที่จะมีมูลค่าสูงแล้วอย่าลืมว่าไม้ยางพาราเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดตรังเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตไม้ยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเราก็ต้องมองความสำคัญนะครับการส่งเสริมจากภาครัฐว่าคุณจะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเนี่ยมีการอยู่ดีกินดีแต่ถ้าคุณยังไปกักยังไปไม่ส่งเสริมไม่ปล่อยนะครับให้มันจริงจังนะครับก็ทำให้ทุกอุตสาหกรรมไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมไม้ยางทุกอุตสาหกรรมมันก็ต้องปรับลดแรงงานต้องปรับลดการจัดการต้องประหยัดแทนที่จะว่าผู้ประกอบการมีเงินแล้วก็จะจ้างงานให้มันเกิดขึ้นนะกลายว่าต้องมาดบมาลดมันมีทำไมค่าไอพีก็คุณเก็บทุกอย่างหมดแล้วนะค่าภาษีค่านู่นค่านี่ค่านั่นคุณก็เก็บมาแล้วคุณมาใส่ค่าไอพีค่าบริการอีกคุณใส่ค่าอะไรก็ไม่รู้ก็เยอะสิครับนั่นแหละทุกบินมีค่าไอพีแต่ประชาชนมองไม่เห็นเพราะมันตัวมันเล็กๆแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการมันมองแล้วมันเม็ดเงินใหญ่มันเม็ดเงินใหญ่คือพลังงานเราปรับลดไม่ได้นะเพราะว่าเรามีกระบวนการโปรเซสของเรามันมีกระบวนการการทำงานอยู่ตลอดเราจะไปลดยังไงอ่ะเราก็ต้องทำงานตามปกติใช่ไหมประหยัดพลังงานเราก็รณรงค์คืออุตสาหกรรมเนี่ยเราอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ไปรณรงค์ให้พนักงานทุกคนประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นแอร์เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปิดไฟเป็นเวลาอะไรแบบเนี้ยผมถามว่ามันได้เท่าไหร่มันก็ได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เพราะกระบวนการมอเตอร์ต้องหมุนงานต้องทำรถต้องขับเพราะนั้นต้นทุนมันระดับการใช้งานมันปกติมันไม่ได้แตกต่างกันนะแผนโซล่ารูฟท็อปเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมทุกโรงก็ทำแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ายังไม่คุ้มค่าเพราะบ้านเราเนี่ยฝน8แดด4โซล่าเซลล์มันต้องอาศัยแดดฝนมาก็ไม่ได้แต่ถามว่าช่วยได้จากการสอบถามจากพวกก็ดูแล้วก็ยังไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะเราเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนี่โรงงานเนี่ยถ้าเราติดตั้งเองประมาณ20ล้านแล้วพอมาดูการลดเอิญ20ล้านจ่ายค่าดอกเบี้ยก็ไม่พอที่มันลดลงมาเรากำหนดแล้วมันไม่คุ้มกันก็เลยต้องรอไอ้โซล่าไอ้แผงอุปกรณ์มันถูกมาหน่อยมองว่าถ้าเราติดนี่ผมต้องติดผมมี5โรงผมต้องลงทุน100ล้านนะแล้วเอา100ล้านเราไปทำอย่างอื่นดีกว่ามั้ยดอกเบี้ยก็เท่าไหร่แล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะส่งเสริมแล้วก็ไอ้มันมีก้าวไฟรถเนี่ยวันนี้ประเทศไทยก็ดูจุดตูนสารนะ1อำเภอ1จังหวัดมี1โรงไฟฟ้าเนี่ยพลังงานชีวมวลเนี่ยพลังงานทดแทนเนี่ยถ้าคุณส่งเสริมไม่มี1อำเภอ1โรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ถามว่าชาวบ้านได้ใช้ของถูกมั้ย
ชาวบ้านปลูกไม้ยางปลูกหญ้าเนเปียปลูกที่มันเป็นพลังงานได้มันก็มารีไว้กันมันก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันต้องส่งเสริมให้1อำเภอ1โรงงานไฟฟ้าตรังสตอรี่รายงาน